อยากได้มาบวกกันสมการที่1กับสมการที่2เพราะนั้นโจทย์ถาม curl z by curl x บวกด้วย curl z by curl y มันก็เกิดจาก1กับ2บวกกันด้วยความมักง่ายมันก็มีอะไรซีเรียสเดี๋ยวก็คล่องไม่เกินชาตินี้หรอกถ้าเรามีตัวแปร w เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 3y กำลัง2บวกด้วย 2xy นะ 2xy แล้ว x เท่ากับ3 u กำลัง2บวก 2v และ y เท่ากับ4 uv กำลัง2เราจะหา curl w by curl v ได้ยังไงมันจะเริ่มมันขึ้นเราจะเรียกตรงนี้ว่ากรดอะมิโนแอซิดนะฮะหรือเราเรียกตามภาษาคณิตศาสตร์ว่ากรดลูกโซ่นะกรดลูกโซ่กรดลูกโซ เวลาเราเจอตัวแปรที่มันเชื่อมโยงไปเยอะๆอย่างนี้สิ่งแรกต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตก่อน W ถ่วงส่งไป2ตัวแปรมาจาก2ตัวแปรคือ X กับ Y X กับ Y ก็ส่งมา2ตัวแปรคือส่งมายัง U และก็ส่งไปยัง V เวกเตอร์เสยกูและ UY ก็ส่งไปที่ U กับ Vทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับสิ่งที่โจทย์ถามเราเนี่ย curl w by curl u เนี่ยแปลว่า curl v curl w by curl v มันยิงจากผ่านมันจะมี2เส้นทางที่ไปหา v ได้ก็คือมันจะ curl w ไปหา x และ x ไปหา v และก็อีกเส้นทางหนึ่ง w ไปหา y และ y ไปหา v เวลาเขียนเราก็จะเขียนเป็นว่าเวลาเขียนเราก็เขียนเป็นว่า curl w by curl x by ไปหา x ก่อนแล้วก็ curl x ไปหา v อีกเส้นทางหนึ่งมี2ทางก็เป็นบวกด้วย curl w ไปหา yแล้วก็ curl y ไปหา v เราจะเรียกว่า curl w by curl v เชื่อมโยงลูกโซ่ไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปคิดที่เส้นทางเรามีแล้ว curl w by curl x แปลว่าอะไร curl w by curl xดิฟเฉพาะ x ใช่ไหมเป็น 6x ตรงนี้ไม่มี x ดิฟ x ได้ 2y ดิฟ x 2y curl x by curl v คูณด้วย curl x by curl v ได้ curl x by curl v ได้2บวกด้วย curl w by curl y curl w by curl y ก็เป็น 6y บวก 2x และ curl y by curl v curl by curl y by curl v เป็น 8 u v ท่านลองเขียนอีกเส้นทางหนึ่งสิ curl w by curl uThank you.
w w by curl x แล้วก็ curl x by curl u curl u curl w by curl y curl y by curl u มันก็จะเป็น 6x บวก 2y curl x by curl u ก็เป็น 6u บวกด้วย 6y บวก 2x curl y by curl u ก็เป็น 4v กำลัง 2กดลูกโซ่มันก็มีอะไรขอให้รู้ความหมายมันก็จะดูสบายๆลองทำเองข้อเดียวนักข้อเดียวให้ถูกนะโยมโยมถูกให้ได้นะโยมถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าโง่ w เท่ากับ 3x กำลัง 2y z x เท่ากับ 3s กำลัง 2t y เท่ากับ s s t กำลัง 2 เซต้าเป็นตัวแปรหมดเลยนะ z เท่ากับเซต้ากำลัง 2t เออมีแน่มึง s เท่ากับ 3u บวก v t เท่ากับ 2uv แล้วก็เซต้าเท่ากับ 3u ผมอยากดูว่าคุณจะม่วงลูกโซ่ได้ไหมcurl w by curl เซต้าก่อน curl w by curl curl u เอาสองคำถามพอคุณต้องเขียนโฟชาร์ตตัวนั้นก่อนนะมันเชื่อมตัวไหนไปหาตัวไหนบ้างแล้วมีกี่เส้นทางบวกทุกเส้นทางเข้าหากันในความเป็นไปได้เป็ดจะทำหน้าถอดใจดิเป็ดสงสารใจฉันบ้างปุ๊ยใครว่าตั้งโจทย์คือทุเรศเหรอยกตัวอย่างสองโซ่ทดสอบสี่โซ่มั่วไปมั่วมาไอ้มันไปแตกนะต้นมันมีกี่เส้นทางเลยฮะวันยาส
ต้ามีแค่2เส้นทางนะมีแค่2เส้นทางนะ curl w by curl y เส้นทางนี้นะครับไปหาเซต้าแล้วก็ curl y ไปเซต้าบวกด้วย curl w by curl z เส้นทางนี้แล้วมานี่นะครับคูณกับ curl z by curl z มันก็จะเป็น curl w by curl y curl w by curl y จะเหลือ 3x กำลัง 2z curl y curl y by zeta curl y by zeta เหลือ1นะครับเหลือ1บวกด้วย curl w by curl z curl by z ก็เหลือ 3x กำลัง 2yแล้ว curl z by zeta ก็จะเหลือ2 zeta t อันแรกถูกหรือเปล่าแมวทั้งหลายถ้า2 zeta ถือว่าผิดนะเราไม่เรียงตามลำดับที่เขาให้มาฮะผิดครับอาจารย์ตาลายตัวนักศึกษาหลายคนกลัวให้ผิดไว้ก่อนให้เถียงเอาคะแนนอย่างเดียวถ้าจะให้เท่ต้องดึงตัวเลขด้วยแต่ไม่ดึงหรอกเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวหักคะแนนอีกอะ curl w by curl u มีกี่เส้นทางแมวเอ๋ยโอ้โหพี่น้องกูคิดได้ยังไงวะเนี่ย เส้นทางที่1 x ไม่ใช่w ไป x x ไป s และ s ไป u เส้นทางที่2 w ไป x x ไป t และ t ไป u และ t ไป u เส้นทางที่3W ไป Y Y ไป Y ไป S S ไป U C W ไป Y Y ไป T T ไป U เส้นทางที่5เส้นทางที่5W ไป Y Y ไปเซต้าเซต้าไป U เส้นทางที่6 W ไป Z Z ไป T T ไป U เส้นทางที่7 W ไป Z Z ไปเซต้าเซต้าไป Uทำได้แค่นี้กูให้คะแนนแล้วกูไม่ตั๋วลุงหลอกยาวเองจะบ้าวะอุ้ยอิงเอาจริงเหรออิงอิงได้เท่าไหร่เอามาบวกกันนะฮะเราเขียนตามภาษาซิกมาว่าซิกมาเส้นทางที่1ถึงเส้นทางที่7ของเท่ดีจะตายนะใช้ซิกมาเข้ามาช่วยเอาไม่เล่นแล้วเบื่ออันนี้คือ1บทมี4มี2บาท4วรรคนะต่อไปเราเอาอีกบทนึงโอ้พวกเองเก่งไม่เรียน15นาทีบทนึงเฮ้ยแทนอย่าไปเผาเพื่อนปล่อยมาเถอะลิมิตมหาลัยลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมันจะประมาณเป็น f a สอนแล้วเขาไม่นั่งทำโจทย์อิงจะได้มีอะไรเป็นการบ้านไปทำอยู่กรุงเทพอิงจะเข้ากรุงเทพใช่ไหมนี่ลิมิตที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือเงื่อนไข
นะครับฟังก์ชันที่มีข้อห้ามต่างๆข้อห้ามที่เราจะเจอในที่ต่อไปนี้ก็คือ0ยกกำลัง0 1ยกกำลังอินฟินิตี้อินฟินิตี้ยกกำลัง0ตี้ลบตี้แล้วก็0คูณตี้0หาร0ตี้หารตี้เป็นข้อห้าม7ข้อในคณิตศาสตร์ในภาษาลิมิตที่ยังไม่แปลความหมายว่าลิมิตที่เราจะเจอต่อไปนี้มันจะเป็นลิมิตฟอร์มนี้ทั้งหมดและเราเป้าหมายคือเราจะเรียนรู้การเทคล็อกลิมิตเดิมทีสมัยเรารุ่งเรืองตอนที่เราอยู่ม.4เรารุ่งเรืองลิมิตของฟังก์ชัน x เข้าใกล้2ของ3 x กำลัง2ลบ2 x ลบ1หารด้วย x กำลัง5ลบ1ในการพิจารณาลิมิตนั้นนะครับในการพิจารณาลิมิตเราก็มักจะเอาค่าลิมิตเข้าไปวางในฟังก์ชันและดูว่ามันมีความหมายไหมนะฮะเอา x เป็น1ไปวางได้ตกตำแหน่ง0 0 0มีกฎ2ข้อเท่านั้นนะครับที่ใช้กฎของโรงพยาบาลได้นะครับมีแค่0 0 0กับตี้ลบตี้ที่ใช้กฎของโรงพยาบาล นะฮะกฎของโรงพยาบาลมหาลัยเขาเรียกกฎโรงพยาบาลหมอปลายเราเรียกว่ากฎโลบิตาลฮอตบิทอลแต่มันอ่านยังไงเป็นโลบิตาลก็ไม่รู้มันเขียนฮอตบิทอลเสร็จแล้วถ้ามันตกในตำแหน่งของโลบิตาลเราสามารถใช้ดิฟบนหารด้วยดิฟล่างได้ดิฟบนหารด้วยดิฟล่างได้เพราะในการวางลิมิตถ้ามันตกในตำแหน่ง2อันนี้นะครับเราวางค่าเข้าไปแล้วลิมิตมหาลัยเขาบอกว่าให้เราสามารถดิฟภายใต้ลิมิตได้แต่ต้องมีลิมิตนำหน้าอยู่นะครับจะถอดค่าลิมิตออกไม่ได้มันจะเป็น 6x ลบ 2 5x กำลัง 4ดิฟเสร็จแล้วเราลองแทนค่าเข้าไปอ่านว่ามีความหมายไหมแทนค่าเข้าไป x เป็น1เหลือ4 x เป็น1เหลือ5ลิมิตมีความหมายแล้วก็จบสิ้นไปอย่างเช่นเราไปเจอลิมิตของ x เข้าใกล้0ด้านบวกของ ln x หารด้วย x ไม่ดีลอน0ใน0เหรอไม่ได้ไม่มีความหมายเอาใหม่เพราะว่า0ตีไปหาร0ได้เป็นเรียนหนังสืออยู่บอกดิกำลังเรียนอยู่ครูเต็มห้องเอ้ยไม่ใช่นักเรียนเต็มห้องเลยx ln x ค่อยๆจำกราฟ x โปรล็อกเลยนะครับนี่คือ y เท่ากับ a กำลัง x นะครับ y เท่ากับ a กำลัง x กับนี่คือ y เท่ากับ a กำลัง x เช่นกันฐาน a มากกว่า1ฐาน a น้อยกว่า1มากกว่า0นะครับจำด้วยนะเพราะจะได้ใช้บ่อยอยู่ถ้า a ยกกำลังอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับ a ยกกำลังอินฟินิตี้ค่าของมันก็จะเป็นอินฟินิตี้ด้วยแต่กราฟตรงนี้นะครับกราฟตัวนี้ถ้า a เป็นอินฟินิตี้โทษทีถ้า x เป็นอินฟินิตี้กราฟมันจะเป็นอินฟินิตี้ด้วยนี่คือฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะครับa infinity มันจะเข้าสู่0นะครับกราฟจะวิ่งเข้าสู่0คนละตัวกันอันนี้ฟังก์ชันลดอันนี้ฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นกราฟล็อกก็เหมือนการที่ต้องจำกราฟล็อกคือกราฟที่วิ่งขึ้นอย่างนี้นะฮะ1 0มันก็คือ ln 0บวกนี่ค่าของมันจะเป็นเท่าไหร่ครับวิ่งลงด้านล่างของกราฟ
วิ่งลงด้านล่างครับเป็นไรลบตี้นะลบตี้ของ y นะลงด้านล่างของ y แต่ถ้าเป็นลอนอินตี้ล่ะครับ x เป็นตี้ล่ะกราฟวิ่งเป็นไงนี่เป็นบวกตี้ของ y นะวิ่งขึ้นทางด้านนู้นนะเบ็ดงงไหมถ้า0บวกมันจะวิ่งลงด้านล่างเพราะว่าค่าของลอน y เท่ากับลอน x นะครับมันเป็นกราฟของ y ไอ้ค่าที่อ่านมาเนี่ยคือค่าของ y ลงด้านล่างค่าที่ใส่เข้าไปบนโดเมนเราเรียกว่าค่าของ x โดเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราแทนค่าเข้าไปในลิมิตเมื่อเราแทนค่าเข้าไปในลิมิต x เข้าใกล้0บวกใดๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น0คูณกับลอน0บวกมันตกในตำแหน่งของใครพี่น้องแมวนี่0คูณอินฟินิตี้ซึ่งมันตกในตำแหน่งของข้อห้ามใน7ข้อนี้0คูณตี้เมื่อแปลความหมายไม่ได้นะครับเป้าหมายของคณิตศาสตร์ส่วนข้อห้ามเลยพยายามหาทางออกจากความหมายให้ได้หาทางออกจากความหมายให้ได้เพราะนั้นเราจะต้องจัดรูปเพื่อไปสู่โลปิตาลกดลงบานเท่านั้น0 1 0หรือตี้ส่วนตี้เท่านั้นมันถึงจะสามารถใช้ดิฟได้พยายามจัดรูปให้ไปอยู่ที่0 1 0หรือตี้ส่วนตี้เพราะฉะนั้นในโจทย์ตรงนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น x เข้าใกล้0บวกเนี่ยพลิกนะฮะพลิกเจ้า1ส่วน x ลงมามันจะเข้าเดิมข้างบนเป็นลอน x ข้างล่างเป็น1ส่วน x นะฮะมันก็จะกลายไปเป็นตี้ส่วนตี้ทันทีเพราะ0ไม่หา1ก็คือหาค่าไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะมันเป็น1ส่วน0บวกมันก็คือบวกตี้มันก็อยู่ในตำแหน่งหาค่าไม่ได้เหมือนกันเมื่อไปตกในตำแหน่งของตี้ส่วนตี้มันอยู่ในกฎโรงบาลแล้วเราสามารถดิฟนำได้ดิฟลอน x ได้1ส่วน x ดิฟ1ส่วน x นะพี่น้องก็คือ x กำลังลบ1นะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ลบ1ส่วน x กำลัง2แล้วก็พลิกสะดือให้มันใหม่ทีนี้ปิ้นจัดรูปมันใหม่เป็น0บวกพลิกขึ้นไปแป๊กกลายเป็นลบ x ถูกไหมลบ x แทน0บวกเข้าไปก็กลายเป็น